แบบด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการแล้วใน3เส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยลดการบาดเจ็บลดการสูญเสียสร้างวินัยจราจรปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการใช้รถใช้ถนนซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ราชการตั้งอยู่บนถนนสวรรค์วิถีตั้งแต่แยกสะพานเดชาติวงศ์ถึงตลาดศรีนครร่วมกับสถานศึกษาตลอดเส้นทางห้างสรรพสินค้าวีสแควร์นครสวรรค์ถนนโกสีใต้และถนนต้นน้ำเจ้าพระยาเริ่มจากสะพานเดชาติวงศ์ถึงโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์เป็นถนนตัวอย่างถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุการกำหนดถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นมาตรการที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับส่วนราชการสถานศึกษาและภาคเอกชนได้ร่วมกันรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสร้างเสริมวินัยจราจรการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงวัฒนธรรมที่องค์กรไม่ส่งเสริมให้บุคลากรเมาแล้วขับหรือมีพฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนบริเวณศูนย์ราชการมีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้าเช่นทางข้ามทางม้าลายในส่วนของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายรณรงค์ให้ผู้ใช้รถได้คำนึงถึงความปลอดภัยขณะขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอาทิการสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยพกใบอนุญาตขับขี่ที่ต่ออายุถูกต้องรถต้องมีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถต่อภาษีถูกต้องสภาพรถพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยซึ่งจะมีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของโครงการคือลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตและจะได้ขยายผลไปในเส้นทางอื่นๆทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามเป้าหมายที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งไว้365วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย